ถึงสุขภาพแบบดีขึ้นเยอะเลยค่ะพี่หญิงค่ะก็ดีขึ้นหลังจากที่ไปผ่าตัดปิดเส้นแขนมาใช่ไหมตอนนี้ก็ทำเส้นข้างนี้แล้วมันก็เหมือนแบบร่างกายได้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยระบบเลือดมันก็ไหลเวียนขึ้นแล้วก็เริ่มเดินได้แต่ว่าถามว่ากำลังขามันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นแต่บางทีมันก็ยังเปี้ยๆเหมือนเดินมากๆมันก็ยังแบบเปี้ยๆอะไรเงี้ยแต่โดยรวมแล้วก็ดีขึ้นแต่ก็อาการเหนื่อยก็ยังเหนื่อยมันอยู่เหมือนเดิมยังฟอกเลือดอยู่เหมือนเดิมค่ะพอดีเริ่มเดินได้ที่เป็นปกติอย่างวันนี้ได้ประมาณน่าจะประมาณสักหลัง2เดือนได้แล้วค่ะ2ประมาณ2เดือนเนาะน่าใช่มั้ยที่สัมภาษณ์ล่าสุดใช่มั้ยใช่น่าจะใช่ประมาณ 2-3 เดือนหลังจากที่ตอนที่สัมภาษณ์ล่าสุดที่หลังจากนั่งรถเข็นแล้วผ่าตัดปิดเส้นแล้วประมาณ1อาทิตย์ก็เริ่มเดินได้แล้วก็เนี่ยน่าจะประมาณ2เดือนแล้วเข้าเดือนที่2ตอนนั้นรถเข็นเรากลัวมั้ยว่ามันจะเดินไม่ได้เลยก็ตอนนั้นน่ะตอนใช่ตอนนั้นคือคิดว่าตายแน่ๆเพราะจริงๆนอนลาโลกแล้วนอนอยู่บ้านมองเพดานแล้วบอกแม่ไม่ไหวแล้วนะมันไม่ไหวจริงๆเหมือนแบบมันผอมแห้งแล้วมันไม่มีแรงคือมันหายใจเองไม่ได้มันเหมือนมันต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลาแล้วก็พ่นแล้วมันเหมือนแบบจะขาดใจตายก็คือแบบเตรียมแบบฉันจะคงไม่รอดแล้วแน่เลยแล้วไม่คิดว่าจะแบบพอผ่าตัดที่หมอเปลี่ยนเซตปิดเส้นให้แล้วแบบมันจะกลับมาได้ขนาดนี้ตอนนั้นคิดถึงจะคิดสั้นเลยไหมครับหรือว่ามันไม่ได้คิดสั้นคือใจมันสู้ใช่แต่เหมือนแบบแต่ร่างกายมันไม่ไหวใจมันไม่อยากตายหรอกแต่เหมือนร่างกายมันแบบมันนอนอยู่อย่างเงี้ยมันนิ่งๆแล้วมันหายใจเองไม่ได้อะไรเองไม่ได้แล้วก็แบบมันร้องไห้อ่ะมันแบบโอ๊ยทำไมมันเป็นขนาดนี้เราไปทำอะไรทำไมเราต้องเจอแบบนี้อะไรแต่พอวันดีขึ้นมันเริ่มกำลังใจมันเริ่มกลับมาใช่ตอนนี้แบบหลายคนหรือพี่ๆทุกคนที่เจอเขาบอกว่าอุ๊ยแบบเหมือนปกติเหมือนปกติมากๆแล้วคือเหมือนไม่ป่วยแล้วแบบดีกว่าเดิมด้วยดูหน้าตาสดใสขึ้นแข็งแรงขึ้นดูแบบดูดีขึ้นมันก็ได้กำลังใจได้แล้วเราก็พยายามแบบทำบุญนะคะตอนนี้พยายามอะไรเงี้ยเหมือนแบบให้ร่างกายมันกลับมาฟื้นแล้วพยายามควบคุมการกินการทานอะไรอย่างนี้คือรอเปลี่ยนไตใช่ค่ะรอเปลี่ยนไตก็เพิ่งไปตรวจล่าสุดกับน้องชายที่โรงพยาบาลมาก็ผลเลือดของน้องออกมาก็ดีหมดเลยนะคะค่าต่างๆอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหลือส่งเนื้อเยื่อคือตรวจเนื้อเยื่อของเรากับน้องชายไปที่สภากาชาดก็ต้องรอประมาณรอคิวประมาณ 2-3 เดือนกว่าจะได้ตรวจเพราะว่าโรงพยาบาลรัฐมันจะต้องแบบจองคิวเวลาการตรวจปอดตรวจนู่นตรวจนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เบ็ดเสร็จก็น่าจะอีกประมาณเป็นปีกว่าจะได้เปลี่ยนช่วงนั้นจะเปลี่ยนแต่ช่วงเมษาใช่ค่ะคือจะเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงที่ตอนนั้นที่ออกข่าวแล้วพอดีแบบว่าพอกำลังจะตรวจกำลังจะเปลี่ยนก็มาเจอโควิดโรงพยาบาลปิดเราก็เลยแบบว่ามันก็เลื่อนไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้พอโรงพยาบาลเปิดเราก็รีบไปหาหมอแล้วก็เข้ากระบวนการเพราะว่าเราแบบไม่อยากปล่อยเวลาค่ะมันแบบถ้าเปลี่ยนแล้วมันก็ดีกับตัวเองเราก็ไม่อยากที่จะแบบกลัวแบบว่าเดี๋ยวอีกหน่อยฟอกเลือดข้างนี้อย่างที่เห็นเงี้ยถ้าฟอกข้างนี้แล้วเดี๋ยวมันตันอีกเราจะไปเจาะตรงไหนอะไรเงี้ยก็กลัวอะไรเงี้ยก็อยากให้เร็วที่สุดฟอกอยู่ฟอกยังฟอกแบบเฉลี่ยอาทิตย์ละ3วันเหมือนเดิมจันพูดสุกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ใช่จนกว่าจะได้เปลี่ยนไตเพราะว่าคนเป็นโรคไตเนี่ยต้องฟอกไตตลอดชีวิตนะคะต้องฟอกแต่ถ้าเผื่อเราได้เปลี่ยนไตแล้วเงี้ยมันก็เหมือนคนปกติแล้วก็คือก็ไม่ต้องฟอกแล้วอะไรเงี้ยอยากไปเช็คอัพล่าสุดคุณหมอว่ายังไงบ้างเช็คอัพล่าสุดก็คือคุณหมอตกใจหมอที่โรงพยาบาลใหญ่นะคะหมอแบบโอ้ยจากมาที่เห็นนั่งรถเข็นเปี้ยมาใกล้ตายเป็นผักเลยอะไรเงี้ยหมอบอกว่าอุ้ยใช่คนเดียวกันเหรอเนี่ยดูแข็งแรงขึ้นอย่างนี้จับเปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนได้แล้วมาอะไรเงี้ยคุณหมอก็ดีใจคุณหมอก็ตอนนี้เขาก็ให้ควบคุมเรื่องฟอสเฟตก็คือเหมือนแบบอย่ากินนมอย่ากินเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยเพราะค่าฟอสเฟตมันสูงเนี่ยมันจะทำให้พาราไทรอยด์โตแล้วก็จะต้องไปผ่าต้องไปอะไรเงี้ยอย่างนี้พอมันหายแล้วมันทำให้วางอนาคตได้ใช่ค่ะก็สดใสขึ้นมันก็มีอะไรอยากจะทำอีกตั้งหลายอย่างอย่างตอนนี้ก็กำลังสนุกกับธุรกิจอย่างน้ำผลไม้ป๊อปคอร์นชานมอะไรเงี้ยตอนนี้กระแสตอบรับก็ดีมันเหมือนแบบมันมีอะไรให้เราทำอ่ะไม่เบื่อไม่เหงาอะไรเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าพอการตอบรับดีเราก็อยากที่จะอยากจะทำอย่างอื่นเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยอยากทำธุรกิจอย่างอื่นใช้จ่ายในการไปหาหมอในการฟอกเลือดแต่ละครั้งหรือการจะต้องผ่าตัดในอนาคตเตรียมไว้พอหรือยังไงไม่ใช่ก็ไม่พอเพราะว่าตอนแรกอ่ะหญิงได้เงินมาหญิงก็กะเงินไว้ส่วนนึงเพื่อหญิงจะได้ผ่าตัดแต่พอหลังจากที่แบบเหมือนมันโดนโควิดไป3เดือนหญิงก็ต้องเอาเงินส่วนนั้นมาในการฟอกเลือดในการหาหมอในการอะไรทุกวันนี้แบบไปตรวจครั้งนึงก็เกือบหมื่นนะถ้า3เดือนครั้งนึงใช่มั้ยคะก็จะไปตรวจก็เกือบหมื่นแต่แบบทุกเดือนที่เวลาหมอนัดเนี่ยไปตรวจเลือดอ่ะมันต้องไปตรวจเลือดทุกครั้งที่หมอนัดทุกเดือนก็ตกประมาณแบบ 5,000 6,000 อะไรเงี้ยมันก็มีค่าใช้จ่ายตลอดอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอถึงเวลาถ้าเผื่อได้ผ่าแล้วตอนนั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่าแบบก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็แบบเราก็เอาตรงนี้มาใช้จ่ายในการรักษาในการหาหมอไว้เรื่อยๆผมก็ต้องฟอกเลือดฟอกไตตลอดเวลา